คอมเมนต์ต่างชาติในวันนี้ก็อยู่กับคําถามชาวไทยกับชาวเวียดนามทั้งคู่มองกันอย่างไรโดยนี้ก็เป็นคําถามที่ต่างชาติเข้ามาตั้งไว้นะครับเพื่อถามถึงว่าผู้คนทั้งสองประเทศนี้นะครับมองกันอย่างไรทีนี้คําตอบส่วนใหญ่นะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงประเทศไทยจะมากกว่าพูดถึงเมืองไทยว่าเขามองอย่างไรนะครับมาดูคอมเมนต์ที่ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับแล้วก็ที่คอมเมนต์แรกจากชาวเวียดนามคนนี้นะครับเขาก็เขียนเกิ่นมาเลยว่าอันนี้เป็นจากในมุมของชาวเวียดนามอย่างผมนะ ผมมองว่าคนไทยร่ำรวยและพวกเขามีการพัฒนามากกว่าประเทศไทยพวกเขามีวิธีปฏิบัติทางการทูตที่ยอดเยี่ยมกว่าเราอันนี้น่าจะพูดถึงในยุคสมัยประวัติศาสตร์นะครับเรื่องการทูตของไทยที่สามารถเอาตัวรอดได้ตั้งแต่ยุคอนณานิคมนะครับและถัดมาครับขขเขาก็บอกว่าในมุมผมคิดว่าคนไทยพวกเขาดูเป็นคนใจเย็นนะและพวกเขามีมารายาทที่ดีและซื่อสัตย์และคนไทยพวกเขาดูเหนียวแน่นดูเป็นประเทศเดียวกันมาก ก็ประมาณว่าไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับก็มีความเชื่อมโยงกันอะไรประมาณนั้นนะครับในขณะที่เขาก็บอกว่า,วาเวียดนามบ้านเขาเนี่ยก็ยังมีความเป็นเหนือเป็นใต้อยู่นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเคยแยกเป็นสประเทศมาก่อนนะครับและสุดท้ายเขาก็พูดถึงคนไทยว่าคนไทยเป็นเพื่อนที่ดีของเวียดนามทีนี้ก็เป็นต่างชาติอีกคนหนึ่งครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ชาวเวียดนามโดยตรงแต่เขาบอกว่าเขามีเพื่อนเป็นชาวเวียดนามนะครับเขาก็เลยเล่าว่าจากที่ชาวเวียดนามได้ให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กับฉัน ฉันสัมผัสได้ว่าชาวเวียดนามพวกเขามีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยมากๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนอยู่ใกล้กับเวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมาโดยต่างชาติคนนี้ครับเขาชื่อว่าลูเซียนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าโดยรวมผมมองว่าประเทศไทยไม่น่าจะเป็นคู่แข่งกับเวียดนามโดยตรงนะผมเดาว่าไทยก็ไม่ควรจะมองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งด้วยเช่นกันจากนั้นก็มีต่างชาติอีกคนครับเข้ามาพูดถึงคนไทยมองไปที่ชาวเวียดนามนะครับโดยคนนี้ก็บอกว่าผมมาจากอเมริกานะครับผมคิดว่าคนไทยพวกเขาก็เคารพและให้เกียรติชาวเวียดนามนะ โดยส่วนตัวผมคิดว่าเวียดนามมีความใกล้เคียงกับไทยในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานแต่ไทยก็จะดีกว่าน่อยๆประเทศไทยไม่มีพรมแดรนด์ติดกับเวียดนามโดยตรงผมคิดว่าไทยไม่น่าจะถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของเวียดนามสักเท่าไหร่นะไอ้นี้ก็เป็นในมุมต่างชาตินะครับถ้าเป็นมุมชาวเวียดนามตรงๆก็อาจจะเป็นความเห็นอีกแบบก็ได้นะครับคอมเมนต์ทำไมอีกครับคนนี้ก็บอกว่าผมเป็นคนเวียดนามและผมก็ดีใจที่รู้ว่าคนไทยพวกเขามีมุมมองที่ดีต่อคนเวียดนามด้วยในมุมของผมผมรู้จักประเทศไทยผ่านรายการทีวี เจอรายการต่างๆ,ๆที่เป็นรายการจากประเทศไทยผมได้มีโอกาสได้ลองทานอาหารไทยและผมก็ชอบอาหารไทยมากรสชาติดีมากๆผมเองก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยสักวันหนึ่งนะและก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทยได้ยินมาว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียด้วยรู้สึกว่าคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังๆนะครับก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างคอมเมนต์มาครับคนนี้อยู่ที่ไฮฟองนะครับเขาก็บอกว่าผมเองก็เป็นชาวเวียดนามผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าผมและชอบคนไทยนะ เพื่อนชาวไทยของผมทุกคนน่ารักเป็นมิตรและใจดีพวกเขาพร้อมจะเสนอความช่วยเหลือให้เสมอเมื่อผมจะไปที่นั่นเขาเมนตรรมาอีกครับก็บอกว่าได้สายตาชาวเวียดนามธรรมดารรมดาทั่วๆไปนะมองไปที่เมืองไทยโดยคนนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เขามองเห็นนะเขาบอกว่าเมืองไทยเหมือนเป็นดินแดนแห่งสาวประเภท2ประมาณว่าแบบสามารถพบเจอเพศที่3ามได้เยอะนะครับในมุมของชาวเวียดนามคนนี้แต่อีกแง่นึงนะครับเขาก็ยอมรับว่าบ้านเราถือว่าเปิดกว้างมากๆ และเมืองไทยคือดินแดนแห่งวัดและเจดีย์ที่สวยงามที่นั่นคือสถานที่ที่เป็นมิตรและทันสมัยในมุมของชาวเวียดนามด้วยและในอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากแสดงความเห็นผมมองว่าประเทศไทยเป็นเหมือนญี่ปุ่น,นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ด้วยความที่ว่ามีวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นในช่วงอดีตเข้ามาจํานวนมากเลยแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนกับอยู่ในชีวิตประจาวันของคนไทยไปซะแล้วอันนี้เขาก็พูดถึงความที่คนไทยนิยมญี่ปุ่นมากนะครับไม่ว่าจะอยู่ห้างสรรพสินค้าในก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นไม่มากก็น,น้อยนะครับแม้แต่รถยนต์ที่ใช้เองนะครับก็มีแต่ยี่ห้อญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะ ้วก็มีคอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นต่างชาติที่เหมือนกับว่าเขาเคยเดินทางท่องเที่ยวทั้งในไทยแล้วก็เวียดนามนะครับเขาก็เลยอยากแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับคนนี้เขามีชื่อว่าจอนนะครับจอนก็ให้ความเห็นว่าจากการที่ผมได้รู้จักชาวไทยและชาวเวียดนามผมเห็นข้อแตกต่างของทั้งสองที่นะ ผมเองเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึง่งและก็เคยไปที่เวียดนามด้วยดังนั้นผมจึงสามารถส่งต่อความคิดเห็นที่ผมพอจะรู้อยู่บ้างในความรู้สึกของผมผมมองว่าประเทศไทยนี้นำหน้าเวียดนามไปเล็กน้อยในแง่ของการพัฒนาแม้กระทั่งเทียบกับมาเลเซียก็มีความใกล้เคียงกันแต่เรื่องของการสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศผมมองว่าผู้คนที่เมืองไทยทําได้ดีมากๆในเรื่องนี้พวกเขาเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆ ความประทับใจของผมสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่เวียดนามแตกต่างจากไทยไปบ้างก็คือเวียดนามเหมือนกับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของจีนมากกว่าประเทศไทย ดังนั้นตอนที่ผมไปเวียดนามผมเลยมีความรู้สึกว่าบางแง่มุมทั้งบางด้านนะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ที่จีนเลยภาษาและประวัติศาสตร์แม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ก็รู้สึกว่าเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับจีนแต่ถึงแม้ประเทศไทยจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนเยอะแต่ก็ไม่ให้ความรู้สึกว่าที่นี่เป็นจีนมากนะักก็ยังมีความรู้สึกว่าที่นี่ก็คือเมืองไทยอยู่ในขณะที่เวียดนามดูมีความเป็นจีนมากกว่าจากนั้นก็มีความเห็นถัดมานะครับเป็นชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในกรุงฮานอยก็แสดงความเห็นนะครับโดยพูดถ ฉันมีความสุขที่ได้ใช้เวลากับเพื่อนสนิทที่เป็นชาวไทยได้อยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงและความประทับใจเกี่ยวกับคนไทยของฉันก็ยังคงมีอยู่เสมอนั่นคือความร่าเริงและสนุกสนานของคนไทยนี่คือสิ่งที่วิเศษที่คนไทยมี พวกเขาเป็นผู้คนที่มาจากตินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแท้จริงตามชื่อเสียงที่เคยได้ยินมาเลยเรียกได้ว่าพวกเขามีรอยยิ้มอยู่เสมอจริงๆนะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็บอกว่าเขาประทับใจเรื่องของรอยยิ้มนะครับเจอคนไทยทีไรนะครับก็มีเรื่องของรอยยิ้มให้นึกถึงแล้วก็ให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้เขาพูดต่อว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือชาวไทยเนี่ยพวกเขาสามารถปรุงอาหารได้อย่างเลิศรล และก็สามารถทําอาหารได้อย่างประณีตและก็ดูมีคุณภาพมากๆโดยชาวเวียดนามคนนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างข้าวแกงเขียวหวานนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเมนูที่ประณีตของคนไทยนะครับแล้วคนไทยก็เก่งเรื่องนี้มากๆเลยและก็เมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเขาก็พูดชื่อเมนูออกมาเลยมีต้มยำและก็อื่นที่ฉันได้ลองชิมดูรู้สึกว่าการทําอาหารการปรุงของพวกเขามันมีความประณีตมากๆคอมเมนต์ามาอีกครับคนนี้ก็อยู่ที่ฮานอยนะครับก็แสดงความเห็นว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับประเทศไทยฉันมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าเที่ยว ที่น่ามีห้างส่งสินค้าที่ยอดเยี่ยมวงเกิลกรุ๊ปบอลแบด์ชื่อดังจากเคป๊อปหรือว่าเกาหลีส่วนมากพวกเขาจะไปที่ประเทศไทยก่อนและชาวเวียดนามเองก็ต้องไปดูคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ฉันรู้จักในมองของฉันคือพวกเขาจะไม่ค่อยมาเปิดคอนเสิร์ตที่เวียดนามมากนักพวกเขาจะไปที่เมืองไทยก่อนชาวเวียดนามคนนี้ก็บัรใหญ่นะครับว่าเขาเป็นแฟนเคป๊อปเวลาจะไปดูคอนเสิร์ตศิลปินทีไรนะครับเขาก็เล่าว่าแฟนชาวเวียดนามเนี่ยคือต้องบินไปที่ประเทศไทยเลยนะเขาก็เลยมีความรู้สึกผูกพันกับที่ประเทศไทยด้วยนะคร บินไปดูคอนเสิร์ตนี่แหละครับและถัดมาครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็บอกว่า อีกอย่างที่สัมผัสได้ก็คือรู้สึกว่าหนังไทยจะดีกว่าหนังเวียดนามด้วยนะแต่ถ้าว่าอาหารไทยอาจจะไม่ใช่อาหารที่ฉันกินอยู่บ ouais ่อยเพราะว่าฉันกินเผ็ดไม่ได้น่าเสียดายฉันไม่ได้ริมรสความเป็นรสชาติแบบไทยๆมากนักเขาก็บอกว่าเขากินเผ็ดไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ลองอาหารไทยสักเท่าไหร่ทีนี้ก็ขอส่งท้ายด้วยคอมเมนต์นะครับที่พูดถึงในมุมของทางฝั่งไทยกันบ้างนะครับก็เป็นคนที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นคนไทยแท้ๆหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่รู้จักเวียดนามจาก มุมมองของประเทศไทยมีเรื่องอะไรบ้างก็มีคนมาตอบเรื่องนี้ไว้นะครับโดยคอมเมนต์ก็บอกว่าในแง่บวกเนี่ยที่รู้จักเวียดนามก็คือผู้คนที่ทํางานหนัก เรารู้จักมุมของชาวเวียดนามก็คือชาวเวียดนามหลายๆคนพวกเขามาทํางานที่ประเทศไทยและที่เมืองไทยผมสังเกตว่าคนไทยเองหลายๆคนก็ชอบทานอาหารเวียดนามนะแต่ถ้าว่าอีกมุมหนึ่งที่เมืองไทยเหมือนผู้คนจะพูดถึงการแข่งขันกับชาวเวียดนามซะมากกว่าเพราะจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากชาวเวียดนามหลายๆคนก็มักจะชอบเปร,รียบเทียบตัวเองกับประเทศไทยในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบันเทิงเศรษฐกิจนั่นจึงทาให้ทุกอย่างกลายเป็นการแข่งขันกันในโลกออนไลน์อันนี้ก็เป็นความเห็นที่โอ้โหพูดในมุมที่เห็นจากเมืองไทยไปนะครับ แล้วท่านผู้ชมเราคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นของท่านไว้เช่นเคยนะครับใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับกรรับชมครับสวัสดีครับ